ลินทิพรยันเศรษฐาพท.เดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 10:35 น.ลินทิพรยันเศรษฐาพท.เดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันสำเร็จตามวาระแห่งชาติย้ำพร้อมคืนสังคมปลอดภัยให้ทุกคนเมื่อวันที่12สิงหาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขนยาไอซ์ 1.5 ตันได้ก่อนลำเลียงทางเรือในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกลางดึกเมื่อวันที่10สิงหาคมว่าขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่นำมาสู่การจับกลุ่มและเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ปราบปรามรักษาฟื้นฟูดูแลยกประเด็นปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติดำเนิน3มาตรการเข้มงวดตั้งแต่การปิดชายแดนซีลบอร์เดอร์การยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่สมัยอดีตพรรคไทยรักไทยทราบดีว่าปัญหายาเสพติดจะบ่อนทำลายชาติประกาศวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งขันเพราะอยากเห็นคนไทยและสังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดทั้งในปัจจุบันและอนาคตนโยบายปราบปรามยาเสพติดจึงเป็นอีกหนึ่งเรือธงที่รัฐบาลนายเศรษฐาจะทำให้สำเร็จทุกครั้งในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าภูมิภาคใดท่านนายกรัฐมนตรีจะย้ำหน่วยงานร่วมกันปราบปรามยาเสพติดเสมอล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้กำชับในที่ประชุมหน่วยงานท้องที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะตำรวจภูธรภาค8และทัพเรือภาคที่3ให้เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดตรวจตราเรือขนส่งสินค้าต่างๆป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดด้วยพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะไม่หยุดปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีเหน็ดเหนื่อยเดินหน้าเต็มสูบเพื่อให้สังคมไทยปราศจากยาเสพติดคืนสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานและรัฐบาลพร้อมเร่งสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพิ่มภูมิคุ้มกันในการสู้เพื่อขวัญกำลังใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และเดินหน้าคืนสังคมที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดให้คนไทยทุกคนนางสาวลินทิพรกล่าว เยาวภาจับมือเซ็นทรัลโคราชจัดเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 10:22 น.วิวเยาวภาบุรพลชัยร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคอีสานรายการเซ็นทรัลโคราชเอ็กวิวเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2024โดยมีทีมเทควันโดจากภาคอีสานและทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันจำนวน36ทีมเด็กและเยาวชนกว่า400คนร่วมการแข่งขันมีผู้ปกครองและกองเชียร์กว่า 1,000 คนร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเทวัญลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชและนายไพบูลย์พฤกษพนาเวศประธานสโมสรเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยทีมงานโรงเรียนวิวเทควันโดและผู้ฝึกสอนเทควันโดจำนวน36ทีมเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันโดยนายเทวันกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่มีการจัดการแข่งขันเทควันโดเป็นการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและ
ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกมจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและหวังว่าในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งคุณนิสากล่าวว่าเซ็นทรัลโคราชยินดีต้อนรับทุกท่านและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจัดกิจกรรมกีฬาเทควันโดพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเป็นก้าวแรกสำหรับการเป็นนักกีฬาวิวเยาวภากล่าวว่าปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจและฝึกกีฬาเทควันโดจำนวนมากทั่วประเทศมียิมเทควันโดเยอะมากเราควรจะส่งเสริมนอกจากการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องมีการแข่งขันเพื่อเด็กเยาวชนไทยจะได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันมากขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะของตนเองและกีฬาเทควันโดก็เป็นเส้นทางสู่โอกาสในชีวิตทางการศึกษาของนักกีฬาได้ปัจจุบันมีทุนการศึกษามากมายในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวมถึงการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นที่มุ่งหวังของนักกีฬาทุกคนที่จะเป็นตัวแทนชาติไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปหรือแม้บางคนไม่ได้เป็นทีมชาติก็ยังมีทักษะด้านกีฬาเมื่อได้สายดำก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากนักกีฬาไปเป็นอาชีพผู้ฝึกสอนสร้างรายได้ให้ตนเองได้จึงอยากเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาฝึกกีฬาเทควันโดเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตโดยผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ3รางวัลได้แก่ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ1สโมสรนาดีเทควันโดจังหวัดสมุทรสาครถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ2สโมสรนางรองเทควันโดจังหวัดนครราชสีมาถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับ3สโมสรไทเกอร์ไทยจังหวัดนครนายกนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 9:23 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567เมื่อเวลา 7:30 น.วันที่12สิงหาคม67ที่ท้องสนามหลวงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567โดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงปรัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรจำนวน10ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยแล้วถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จพิธีต่อมาเวลา 8:15 น.ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรรองนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์